สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.4กันอีกแล้วนะครับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่120นะครับเป็น EP รองสุดท้ายสำหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนนี้นะครับแล้วก็เป็นคลิปรองสุดท้ายสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในปีการศึกษานี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะยังอยู่กันที่แผนภูมิแท่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิแท่งกันนะครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิแท่งเนี่ยเขาก็จะมีสถานการณ์ให้โดยนำแผนภูมิแท่งมาเป็นข้อมูลให้เราเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยไปแก้ไขโจทย์ปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยหยิบหนังสือแบบฝึกขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่แบบฝึกหัดที่ 10.6 นะครับเปิดไปที่ 10.6 หน้า96นะครับเขาก็จะมีแผนภูมิแท่งมาให้เรามาดูซิเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรนะครับชื่อแผนภูมิเขาบอกว่าความจุของเขื่อนที่สำคัญในประเทศไทยก็จะมีแผนภูมิแท่งมานะครับแกนแนวตั้งเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นปริมาณหน่วยก็คือล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่0จนถึง 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นแกนแนวตั้งให้นะครับตามนี้เลยมาดูแกนแนวนอนกันบ้างแกนแนวนอนก็จะเป็นชื่อเขื่อน ขออภัยครับชื่อเขื่อนนะครับมีเขื่อนไหนบ้างเขื่อนภูมิพลมาดูแกนเขื่อนภูมิพลนะครับเขาก็จะมีค่าความจุของเขื่อนภูมิพลให้ด้วยหรือนะครับเขื่อนภูมิพลก็มีอยู่ความจุอยู่ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับต่อไปเขื่อนสิริกิติ์มีอยู่9510นะครับเขื่อนอุบลรัตน์มีอยู่2431เขื่อนสิรินธรมีอยู่1966เขื่อนศรีนครินทร์คราวนี้ในส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์ไม่มีความจุมาให้นะครับไม่มีความจุมาให้เลยอันนี้เราต้องไปคำนวณหาความจุเอาเองนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเขื่อนต่อไปก่อนแล้วกันเขื่อนต่อไปนะครับเขื่อนวัชิราลงกรณ์มีความจุอยู่8860และเขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนจุฬาภรณ์ก็ไม่มีความจุมาให้เช่นกันอันนี้เราก็ต้องไปหาเองนะครับต่อไปเขื่อนรัชประภามีความจุอยู่5639คราวนี้เขื่อนที่ไม่มีความจุก็มีอยู่2เขื่อนนั่นก็คือเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนจุฬาภรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นโจทย์ปัญหาที่เราต้องไปหาคำตอบที่ด้านล่างลงมาดูด้านล่างกันดีกว่าเขาให้เติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิด้านบนนะครับมาดูข้อ1กันเลยนะครับข้อ1เนี่ยเขาบอกว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีมีความจุรวม 26,605 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วเขาก็ถามต่อว่าเขื่อนศรีนครินทร์มีความจุกี่ล้านลูกบาศก์เมตรจากข้อมูลตรงนี้นักเรียนจะหาความจุของเขื่อนศรีนครินทร์ได้อย่างไรครับคำถามเขาก็คือให้หาความจุของเขื่อนศรีนครินทร์สิ่งที่เขาให้มาก็คือความจุรวมของเขื่อนศรีนครินทร์นะศ
ีนครินทร์เรายังไม่รู้นะครับและเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีความจุรวมอยู่26605ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองคำนวณดูนะครับเดี๋ยวจะให้คำใบ้ไว้นิดหนึ่งนะครับให้คำใบ้ไว้นิดหนึ่งก็คือเอาความข้อนี้เนี่ยต้องเอาความจุรวมความจุรวมเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเอาข้อมูลของเขื่อนวชิราลงกรณ์มาลบนะครับเอาความเขื่อนเอาความจุของเขื่อนวชิราลงกรณ์มาลบได้เท่าไหร่ก็คือความจุของเขื่อนศรีนครินทร์นั่นเองนะครับเพราะว่าความจุรวมเรามีแล้วใช่ไหมครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ความจุเราก็มีแล้วแต่ที่เรายังไม่มีก็คือความจุของเขื่อนศรีนครินทร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาความจุรวมมันเป็นตัวตั้งและเอาความจุของเขื่อนวชิราลงกรณ์มาลบออกเหลือเท่าไหร่ก็คือความจุรวมของเขื่อนศรีนครินทร์นั่นเองนะครับข้อนี้ให้เวลานักเรียนลองคำนวณดูแล้วกันนะครับนักเรียนก็กด stop คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทำเสร็จแล้วค่อยกดกลับมาเล่นเหมือนเดิมครับผมโอเคครับนักเรียนถ้านักเรียนกดกลับมาแล้วแสดงว่านักเรียนหาความจุของเขื่อนศรีนครินทร์ได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครูได้ใบ้ได้ให้คำใบ้ไว้นะครับว่าให้เอาความจุรวมเป็นตัวตั้งและเอาความจุของเขื่อนวชิราลงกรณ์มาลบออกนะครับได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบของเรานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาแทนค่ากันดูนะครับความจุรวมเขาให้มาแล้วนั่นก็คือ2605ใช่ไหมครับ26605นี่คือความจุรวมนะครับต่อไปเรามาดูความจุของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับไม่ใช่เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนอะไรนะเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ตรงนี้นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์มีความจุอยู่8860ก็เอามาลบออกนะครับลบกับ8860เพราะฉะนั้นความจุของเขื่อนศรีนครินทร์ก็คือ17745นั่นเองนะครับมาเขียนตรงคำตอบด้านล่างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขื่อนศรีนครินทร์ก็มีความจุอยู่ที่17745ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ17745ล้านลูกบาศก์เมตรเขียนไปข้างบนหน่อยก็ได้นะครับกันลืมตรงนี้นะครับเขื่อนศรีนครินทร์ไล่ขึ้นไปตรงยอดก็คือ17745ได้แล้วนะครับ1เขื่อนนั่นก็คือเขื่อนศรีนครินทร์นะครับต่อไปมาดูข้อ2กันครับข้อ2เขาบอกว่าเขื่อนจุฬาภรณ์มีความจุน้อยกว่าเขื่อนสิรินธรนะครับอยู่ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคำถามก็คือเขื่อนจุฬาภรณ์มีความจุเท่าไหร่ก็เช่นเดิมนะครับข้อมูลของเขื่อนจุฬาภรณ์เรายังไม่มีแต่ข้อมูลของเขื่อนสิรินธรมีแล้วนะครับเขื่อนสิรินธรมีแล้วข้อนี้ทำยังไงข้อนี้ทำยังไงเขาบอกว่าเขื่อนจุฬาภรณ์มีความจุน้อยกว่าดูตรงที่คำว่าน้อยกว่าจุฬาภรณ์น้อยกว่าสิรินธรนะครับคราวนี้สิรินธรมีเท่าไหร่สิรินธรมี1966นะครับมี1966แต่จุฬาภรณ์มีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาความจุของเขื่อนสิรินธรเป็นตัวตั้งนะครับเอาความจุของเขื่อนสิรินธร
เป็นตัวตั้งและลบกับข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกว่ามีเขื่อนจุฬาภรณ์มีความจุน้อยกว่าน้อยกว่าก็ต้องลบนะครับน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับน้อยกว่าอยู่1802นะครับได้เท่าไหร่นั่นก็คือความจุของเขื่อนจุฬาภรณ์นั่นเองนะครับอ่ะข้อนี้คุณครูใบ้แค่นี้นะครับที่เหลือเป็นหน้าที่นักเรียนแล้วครับให้นักเรียนลองเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาคำนวณนะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเหมือนเดิมนะครับก็ให้กด stop คลิปวิดีโอไว้เช่นเคยถ้าทำเสร็จแล้วก็กดกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะครับโอเคนับถอยหลังเลยนะครับ3 2 1กด stop คลิปวิดีโอได้เลยนะครับโอเคครับถ้านักเรียนกดกลับมาแบบนี้นั่นก็หมายความว่านักเรียนเนี่ยทำข้อสองเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ะเมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้ให้คำใบ้ไว้ว่าถ้าเราอยากทราบความจุของเขื่อนจุฬาภรณ์เราก็ต้องเอาเขื่อนสิรินธรเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย1820ทำไมต้องลบด้วย1820เพราะเขาบอกว่าเขื่อนจุฬาภรณ์มีความจุน้อยกว่าเขื่อนสิรินธรอยู่1802ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันว่าเขื่อนสิรินธรมีความจุเท่าไหร่นะครับเขื่อนสิรินธรมีความจุอยู่ที่1966เอามาหักออกนะครับด้วย1802ก็จะได้เท่ากับ164นั่นหมายความว่าเขื่อนจุฬาภรณ์มีความจุอยู่ที่164ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมครับอ่ะเขียนตรงนี้ด้วยนะครับเขื่อนจุฬาภรณ์มีความจุอยู่ที่164ล้านลูกบาศก์เมตรโอเคคราวนี้เราย้อนกลับไปดูข้อมูลที่แผนภูมิความจุเขื่อนของเราหน่อยนะครับเขื่อนภูมิพลมีแล้วนะครับความมีความค่าความจุแล้วเขื่อนศิริกิติ์มีค่าความจุแล้วเช่นกันและทุกๆเขื่อนไม่ว่าจะเป็นอุบลราชสีดินทรศรีนครินทร์วชิราลงกรณ์จุฬาภรณ์และรัชประภาเราก็ได้ข้อมูลความจุของทุกเขื่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับต่อไปก็จะให้นักเรียนลองทำ3ข้อที่เหลือนะครับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่เราคำนวณได้เราก็จะมาเอาข้อมูลเนี่ยมาทำ3ข้อที่เหลือกันนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยกด stop คลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งเพื่อทำ3ข้อที่เหลือนั่นก็คือข้อ4ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วค่อยกดกลับมาเล่นคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับนับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ3 2 1 stop คลิปวิดีโอได้เลยครับโอเคครับนักเรียนครับถ้านักเรียนกดกลับมาแบบนี้แสดงว่า3ข้อที่เหลือนั่นก็คือข้อ3ข้อ4ข้อ5นักเรียนทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับข้อไหนทำถูกผิดถูกข้อไหนทำผิดก็วงไว้แล้วแก้ไขในพื้นที่ว่างเผื่อที่เวลาเรากลับมาทบทวนเราจะได้ทราบว่าณตรงนี้ข้อนี้จุดนี้เราเคยทำผิดและเราแก้ไขอย่างไรนะครับเราทำผิดอย่างไรเราแก้ไขไปอย่างไรนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับมาเริ่มที่ข้อ3นะครับนักเรียนเขาบอกว่าถ้าเขื่อนศิริกิติ์มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งของความจุเขื่อนเอ้าไม่ใช่ขออภัยกดผิดตาลายนะครับเอาใหม่เอาใหม่ข้อ3นะครับหลงไปข้อ4ซะเขาบอกว่าเขื่อนศรีนครินทร์มีความจุมากกว่าเขื่อนภูมิพลกี่ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนศรีนครินทร์มีความจุมากกว่าเขื่อนภูมิพล
กี่ล้านลูกบาศก์เมตรก็ตรงนี้ก็แน่นอนนะครับเอาเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งแล้วก็มาลบด้วยเขื่อนภูมิพลนะครับไปดูข้อมูลกันหน่อยสิเขื่อนศรีนครินทร์มีความจุอยู่ที่17745นะครับเขื่อนภูมิพลนะครับมีความจุอยู่ที่13462ก็มาลบกัน17745ลบ13462เท่ากับ4283นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์ก็มีความจุมากกว่าเขื่อนภูมิพลอยู่4283อันนี้ใช้คำตอบทีนึงโอเคปุ๊บเช็คนะครับตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับนักเรียนใครถูกคิดถูกนะครับใครผิดก็วงไว้เด้อมาแก้ไขถูกต้องนะครับบัตรที่นี้ก็ต่อมาข้อ4นะครับข้อ4เขาบอกว่าถ้าเขื่อนศรีกิจมีน้ำอยู่ครึ่งนึงของความจุเขื่อนศรีกิจมีน้ำอยู่กี่ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเอาปากกามาวงตรงที่คำว่าครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของความจุเขื่อนนะครับเรามาดูกันว่าข้อนี้ทำยังไงเขื่อนศรีกิจมีความจุที่9510ถ้าเขาบอกว่ามีความจุอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวนักเรียนก็ต้องเอา2มาหารนะครับหาร2ก็คือครึ่ง1นั่นเองนะครับก็เอา9510หาร2เท่ากับ4755 4755นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขื่อนศรีนครินทร์มีความจุอยู่แค่ครึ่งเดียวก็จะเท่ากับ4755นะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนต้องอ่านโจทย์แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าโจทย์เขาถามว่าอย่างไรเขาบอกว่าถ้ามีความจุแค่ครึ่งหนึ่งนักเรียนก็ต้องนำมาหาร2นั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่5เขาถามว่าถ้า8เขื่อนเนี้ยมีความจุรวมกันเท่าไหร่8เขื่อนเนี้ยมีความจุรวมกันเท่าไหร่มาไล่ทีละเขื่อนเลยนะครับบัดทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็จะใช้เครื่องคิดเลขนะครับนักเรียนมีนักเรียนในห้องเรียนถามคุณครูว่าคุณครูครับผมมีเครื่องคิดเลขเอามาใช้ได้ไหมครับนักเรียนครับถ้าอันไหนที่เขาไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขคุณครูจะแจ้งนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขมาใช้ได้เลยนะครับข้อไหนที่ไม่ได้ให้เอาเครื่องคิดเลขมาใช้เนี่ยคุณครูจะแจ้งนะครับแต่ว่าข้อนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะว่าในปีการศึกษาเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เขาก็สอนใช้เครื่องคำนวณอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องคิดเลขมีไว้ให้ใช้ครับใช้ได้ครับโอเคนะครับมาคำนวณหาความจุรวมกันเริ่มที่เขื่อนแรกนะครับ13462บวกกับ9510ไล่ต่อมาบวกกับ2431ต่อมาบวกกับ1966ต่อมาบวกกับ17745ต่อมาบวกกับ8860ต่อมาบวกกับ164ต่อมาบวกกับ5639ก็จะเท่ากับ59777 59,777 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเอาลงมาเขียนที่ค
คำตอบข้อ5ได้เลยนะครับห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแบบฝึกของเราในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานนักเรียนได้เลยนะครับได้เลยก็จะนะครับตรงไหนผิดก็ ตรงไหนผิดก็วงไว้นะครับแก้ไขในพื้นที่ว่างตรงไหนถูกคิดถูกได้เลยนะครับสำหรับใน EP นี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการแก้โจทย์ปัญหาของแผนภูมิแท่งไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ